สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่25 มกราคม 65นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแมงกี้ซอนชาแนลครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ครับผมมีข่าวสารเกี่ยวกับ4โครงการที่ทางครม.ได้อนุมัติเมื่อวานนี้ครับก็คือวันที่24 มกราคมว่ามีโครงการอะไรบ้างเราจะมาพูดคุยและแยกประเด็นกันให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เข้าใจได้ตรงกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็สืบเนื่องมาที่ผมได้ลงคลิปของทางโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการแถลงข่าวนะครับผมก็จะมาพูดคุยย้ำเตือนให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเอาละครับในส่วนของที่ประชุมครม.นะครับเมื่อวันที่24 มกราคมอนุมัติ4โครงการนะครับก็คือโครงการเพิ่มกำลังซื้อแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวดังนี้นะครับโครงการแรกครับก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับระยะที่4เพิ่มวงเงินนะครับก็คือเพิ่มเงิน200บาท3เดือนรวมเป็น600บาทหมายความว่าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนก็จะได้เงินเดือนละ200บาทนะครับรวมเป็น300นะครับจำนวน 13.45 ล้านคนนะครับในส่วนของผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนี่ก็คือโครงการแรกครับโครงการที่2ครับก็คือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะที่2นะครับเพิ่มกำลังซื้อ200บาทเช่นเดียวกันนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนรวมเป็น600บาทนะครับก็คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน65นะครับเดือนละ200บาท3เดือนนะครับจำนวน 2.25 ล้านคนนะครับในส่วนของโครงการที่3ครับก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับก็จะให้วงเงินอยู่ที่ 1,200 บาทต่อคนระยะเวลาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่30เมษายน65นะครับจำนวนทั้งหมด29ล้านสิทธิ์นะครับจะแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสที่3แล้วนะครับก็กดยืนยันและเริ่มใช้เงินในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ได้เลยนะครับส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็จะมีการเริ่มลงทะเบียนหรือว่าเปิดรับลงทะเบียนในวันที่10กุมภาพันธ์65นะครับและใช้จ่ายในวันที่17กุมภาพันธ์65นะครับคนละอย่างกันนะคนเก่าสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์และใช้ได้เลยในวันที่1ส่วนคนใหม่นะครับจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่10นะครับกุมภาพันธ์และใช้จ่ายในวันที่17กุมภาพันธ์นี่ก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสที่4นะครับส่วนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟสที่4นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมปี65นะครับช่วยในเรื่องของค่าที่พัก 40% นะครับราคาไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องนะครับแล้วก็รวมนะครับไม่เกินคนละ10ห้องนะฮะจำนวน2ล้านสิทธิ์นะครับคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% นะครับจำนวน 600,000 สิทธิ์นี่ก็คือ4โครงการครับที่ทางครม.ได้มีการอนุมัติและเห็นชอบนะครับให้ดำเนินโครงการก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเริ่มตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะครับอ่ะผมทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ4โครงการก็คือมีโครงการผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือจ่าย200บาท3เดือนนะครับรวมเป็น600นะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษก็คือกลุ่มเปราะบางนั่นเองนะครับระยะที่2ก็คือเพิ่ม200เช่นเดียวกันนะครับ3เดือนรวมเป็น600บาทเริ่มกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเช่นกันครับคนละครึ่งนะครับก็วงเงิน 1,200 บาทต่อคนระยะเวลาตั้งแต่1กุมภาพันธ์ถึง30เมษายนนะครับจำนวน29ล้านสิทธิ์อ่ะคือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เฟส3กดยืนยันสิทธิ์แล้วก็ใช้จ่ายเงินในวันที่1กุมภาพันธ์ได้เลยส่วนคนที่ลงทะเบียนใหม่ก็จะเริ่มมีการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่10กุมภาแล้วก็ใช้จ่ายในวันที่17นะครับแล้วก็โครงการสุดท้ายก็คือเราเที่ยวด้วยกันนะครับเฟส4กุมภาถึงกรกฎาคมนะครับลดค่าอะไรบ้างลดค่าห้อง 40% นะครับราคาไม่เกิน 3,000 ต่อห้องนะครับรวมไม่เกินคนละ10ห้องนะครับจำนวน2ล้านสิทธิ์แล้วก็คืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% จำนวน 600,000 สิทธิ์นี่ก็คือ4โครงการครับที่ผมนำมาฝากทุกท่านสรุปให้ได้เข้าใจแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกๆคนก็ต่างรออาจจะผิดคาดไปนิดนึงสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมากกว่า 1,500 บาทนะครับ
แต่ก็ไม่เป็นไรครับทางรัฐบาลก็มีการอนุมัติออกมาในลักษณะแบบนี้ส่วนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่าจะเข้าครม.อีกเดือนต่อไปนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันครับก็ติดตามข่าวอยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับช่องของเรานะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยนะครับแล้วก็อยากจะสอบถามเข้ามาก็พิมพ์ใต้คลิปได้เลยนะครับอยากจะสอบถามเรื่องอะไรก็พิมพ์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะหาคำตอบมาให้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับหากชอบคลิปนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะหาข่าวสารเกี่ยวกับโครงการดีๆจากทางรัฐบาลมาฝากเช่นเคยรับรองว่าเป็นข่าวจริงแน่นอน 100% ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ